สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบคลิปดีๆจาก JSR กันอีกครั้งนะครับเรามีชุดอุปกรณ์แรงดึงแรงดันหรือเราเรียกว่าดิจิตอลฟอร์สเกจจากอิมาดักมานำเสนอกันครับชุดอุปกรณ์การวัดแรงดึงแรงดันหรือที่เราเรียกว่าดิจิตอลฟอร์สเกจนั้นทาง JSR Group ของเราเนี่ยมีมากมายหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานสำหรับโมเดลที่จะขอนำเสนอในวันนี้จะเป็นตระกูล Z Series รุ่น ZTA ครับด้วยตัวเครื่องที่ออกแบบมาเป็นแบบ Portable ขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาส่วนโค้งด้านข้างเนี่ยที่ออกแบบมาให้จับถนัดมือทำให้การวัดที่หน้างานเนี่ยทำได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นหน้าจอที่เป็น Organic EL Display ทำให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นครับองศาในการมองจอทำได้มากขึ้นลดภาระสายตาในการใช้งานในที่แสงสว่างน้อยอีกทั้งจอยังเป็นแบบ Multi Display ที่แสดงผลข้อมูลได้หลายข้อมูลบนหน้าจอเดียวกันปุ่มกดถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Power ปุ่ม Peak Mode หรือการเซตศูนย์ช่องส่งสัญญาณเป็นแบบ USB Connectorชนิด Mini B สามารถใช้งานร่วมกับปรินเตอร์ของ Mitsuyo รุ่นDP-1VR การใช้งานของรุ่น ZTA Accuracy จะอยู่ที่บวกลบ 0.2% Full Scale บวกลบ1 Digit รองรับหน่วยการวัดได้ทั้งนิวตันกิโลกรัมฟอร์สและปอนด์ฟอร์สด้วย High Sensitivity ถึง 2,000 เฮิรตซ์ทำให้รองรับ Sampling Rate ได้ถึงสูงสุด 2,000 Data ต่อวินาทีอีกทั้งยังสามารถบันทึก Data ลงใน USB ในรูปแบบ CSV Format แบบ Real Time ซึ่งถ้าใช้ฟังก์ชันนี้คุณจะเลือกได้ว่าจะส่ง Data ทั้งละ150หรือ100 Data ต่อวินาทีเพื่อไม่ให้ข้อมูลเข้า USB มากเกินไปและจุดสำคัญอีกหนึ่งอย่างของรุ่น ZTA คือ Capture ค่า Peak ได้ถึง2ค่าซึ่งจำเป็นสำหรับการทดสอบงานบางประเภทเช่นปุ่ม Shutter ของกล้องถ่ายรูปหากลูกค้าท่านใดสนใจในสินค้าหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องสเปคและการใช้งานสามารถสอบถามที่อยู่และเบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามคลิปดีๆจาก JSR Group ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ